รงสูบน้ำบ้านเกาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาใน3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านเกาะตำบลวังกะพีตำบลทุ่งยั้งในเขตชลประทานและอีก2ตำบลคือตำบลไผ่ล้อมตำบลด่านแม่คำมันที่อยู่ในนอกเขตชลประทานรวมกว่า 3,000 ไร่ทางด้านชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำภาค9จังหวัดพิษณุโลกได้มาตั้งเครื่องสูบน้ำ7เครื่องเพื่อทำการสูบน้ำ17ชั่วโมงต่อวันสามารถสูบน้ำได้ 367,200 ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้ได้ยุติการสูบน้ำแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรชาวนาส่วนจะสูบน้ำอีกเมื่อไหร่จะดูสถานการณ์ประกอบกับเมื่อวานได้มีฝนตกลงมาเกือบ1ชั่วโมงให้ชาวนาและเกษตรกรมีรอยยิ้มได้ทางด้านนายสุเทพเลิศศรีมงคลผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์เผยว่าสำหรับปัญหาน้ำในเขื่อนสิริกิติ์วันนี้มีปริมาณน้ำพอใช้อยู่ที่ 263.98 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 3.96% ณวันนี้ได้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมา 5.86 ล้านลูกบาศก์เมตรและในวันที่18ที่ผ่านมาระดับน้ำ 13.02 ล้านลูกบาศก์เมตรตามที่คาดหวังเอาไว้ส่วนใหญ่ฝนจะตกท้ายเขื่อนแต่ทำให้เกษตรกรและชาวนาก็ยังมีน้ำเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังยืนต้นตายและในวันที่21กรกฎาคมนี้ทางเขื่อนจะลดการระบายน้ำเพียง11ล้านลูกบาศก์เมตรไปจนถึงวันที่15สิงหาคมซึ่งจะส่งผลกระทบในเรื่องของการอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศโดยทางเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจริงในปัจจุบันทีมข่าวพิโลกนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย Pro Aero Cinema ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพิษณุโลกโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก